หัวข้อที่เกี่ยวกับหัตถศิลป์หรือเกี่ยวกับความเป็นช่างเนี่ยถูกตั้งไว้ตั้งแต่ทีมพันธรักษ์คุยกันแล้วว่าที่เชียงรายเนี่ยมีจุดเด่นก็คือเรามีวัตถุดิบแล้วก็มีความเป็นช่างสูงนะครับเราอยากจะเลือกศิลปินที่ทำงานเชิงช่างเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกับศิลปะร่วมสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรกฎอารมณ์ดีนะครับซึ่งทำงานด้วยวัสดุที่เป็นไม้ไผ่เป็นวัสดุที่เรียบง่ายแล้วก็เทคนิคที่เรียบง่ายก็คือการมัดการผูกนะฮะซึ่งได้มาจากบ้านแหลมเพชรบุรีแล้วการของกรกฎเนี่ยเป็นตัวเชื่อมที่สำคัญระหว่างงานช่างกับงานศิลปะร่วมสมัยงานดีไซน์และงานศิลปะร่วมสมัยเราอยากให้เบียนนาเล่ครั้งนี้เป็นเบียนนาเล่ที่ไม่ต้องมีคำถามว่าศิลปะเนี่ยเข้าใจยากหรือเป็นอะไรที่ซับซ้อนบ้านดำของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีเนี่ยมีความพิเศษก็คือเป็นบ้านส่วนตัวซึ่งสร้างมาแล้วเนี่ยประมาณ48ปีนะตั้งแต่ปี2519นะครับแล้วก็อาจารย์ถวัลย์เนี่ยใช้ที่นี่เป็นเหมือนกับอาจารย์ถวัลย์จะพูดว่าที่นี่เป็นภาชนะของหุ้มจิตวิญญาณของอาจารย์ถวัลย์คิวเรเตอร์ก็คุยกันว่าเราจะเลือกตั้งแต่แรกเลยนะฮะเราจะเลือกเป็นศิลปินที่เป็นผู้หญิงล้วนนะฮะเพื่อสร้างบทสนทนากับพื้นที่นะฮะโดยประกอบไปด้วยศิลปินหญิง4ท่านนะครับคนแรกก็คือกมลลักษณ์สุขชัยนะฮะซึ่งเป็นศิลปินหญิงที่อายุน้อยที่สุดนะทำงานโฟโต้คอลลาจนะฮะคนที่2ก็คือบูซืออาจอศิลปินอาคานะครับชาวเชียงรายพูดถึงวัฒนธรรมของอาคาคนที่3ก็คือโซยุนแวร์ศิลปินจากย่างกุ้งนะฮะซึ่งทำงานเซรามิกและเป่าแก้วนะฮะอยู่ในสถูปของบ้านดำคนที่4คือเป็นศิลปินอาวุโสจากนิวยอร์กนะฮะก็คือคุณชาเทียบุ๊กเกอร์ซึ่งทำงานด้วยยางรถยนต์ในงาน Thailand Biennale เชียงรายครั้งนี้นะครับผมเลือกจารย์ศรีวรรณเจนหัตถการกิจเป็นศิลปินหญิงนะครับซึ่งเป็นศิลปินอาวุโสด้วยแล้วก็มาสร้างพื้นที่ศิลปะที่อำเภอเชียงแสนก็คือสีดอนมูนอาร์ตสเปซคนที่2ก็คืออาจารย์สมรักษ์ปันติบุญซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นช่างปั้นเครื่องปั้นดินเผาแต่อาจารย์ก็มีความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมก็อยากจะให้คนที่มางานเบียนนาเล่เนี่ยได้เห็นผลงานของอาจารย์นะครับงานของอาจารย์สมรักษ์ปันติบุญเนี่ยอยู่ที่หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงรายนะครับคนที่3ก็คืออาจารย์สมพงษ์สารทรัพย์นะครับเป็นงานจิตรกรรมชุดกายทัศน์นะครับแล้วก็จัดแสดงที่สตูดิโอที่บ้านของอาจารย์สมพงษ์เองนะครับอยู่ที่อำเภอแม่ลาวนะครับคนที่4ก็คืออาจารย์ชาตาใหม่วงเป็นศิลปินที่ศึกษาศิลปะด้วยตัวเองแล้วก็เป็นช่างไม้นะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับท่านอาจารย์วอวชิรเมธีนะครับทำงานประติมากรรมติดตั้งถาวรอยู่ที่ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวันนะครับคนที่5ก็คืออาจารย์ทรงเดชทิพย์ทองเป็นตัวแทนของงานจิตรกรรมไทยประเพณีของเชียงรายนะครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่อาจารย์ทรงเดชทำงานศิลปะจัดวางอยู่ที่ไร่เชิญตะวันเช่นกันนะครับพื้นที่ของวัดร่องขุ่นเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดเลยของจังหวัดเชียงรายเพราะว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับในแต่ละปีทีนี้ที่วัดร่องขุ่นเนี่ยเป็นผลงานการสร้างสรรค์โดยศาสตราจารย์เนทีด็อกเตอร์เฉลิมชัยโพสิทธิพัฒน์นะครับแล้วก็เรามีศิลปินจาก Thailand Biennale เชียงรายเข้าไปติดตั้งผลงานอยู่ภายในวัดร่องขุ่นเนี่ยจำนวน2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกที่จะพูดถึงก็คือศิลปินจากเนปาล นะครับชื่อเชอรินเชอร์ปาซึ่งทำงานอยู่ที่อเมริกาเป็นจิตรกรแล้วก็ประติมากรด้วยนะครับงานของเชอรินเชอร์ปาเนี่ยก็คือการทำงานด้วยเนื้อหาของพุทธศาสนาแบบนิกายมหายานผมมีปาร์ตี้เลี้ยงส่งที่สนุกที่สุดศิลปินที่อยู่ที่วัดร่องขุ่นอีกท่านนึงนะครับเป็นศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติก็คือคุณกรกฤตอรุณานนท์ชัยนะครับทำงานศิลปะจัดวางและวิดีโอนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นงานเก่าแต่ว่างานชุดนี้สำคัญมากเพราะว่างานชุดนี้ถ่ายทำที่วัดร่องขุ่นด้วยนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับอาจารย์เฉลิมชัยนะครับพูดถึงนิยามของศิลปะในประเทศไทยด้วยพูดถึงการให้ความหมายแล้วก็พูดถึงความเชื่อแล้วก็อิสรภาพของศิลปินในการสร้างสรรค์นะครับจัดแสดงอยู่บริเวณชั้น2ที่หอศิลป์แทนคุณนะครับคือในจังหวัดเชียงรายเนี่ยความเป็นตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยผมว่ามันไม่มีเส้นแบ่งอีกต่อไปแล้วนานแล้วตั้งแต่ยุคอินเทอร์เน็ตนะครับตั้งแต่ globalization นะครับน่าจะ20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าความเป็นตะวันตกตะวันออกเนี่ยมันเบลอไปหมดแล้วนะครับทุกจังหวัดแทบจะเรียกว่าจังหวัดใหญ่ๆเนี่ย
มีโรงเรียนนานาชาติเด็กรุ่นใหม่เนี่ยพูดภาษาอังกฤษเป็นเรื่องปกตินะครับหรือว่าการรับวัฒนธรรมต่างชาติเนี่ยการที่มีสื่อสมัยใหม่เนี่ยตะวันตกตะวันออกเนี่ยมันไม่มีเส้นแบ่งนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าคนที่ทำงานในเชิงประเพณีก็ใช้เทคนิคหรือว่าใช้วิธีการคิดเนี่ยที่เป็นแบบร่วมสมัยได้กันหมดคือร่วมกันร่วมสมัยนี่คือร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้มีเส้นตัดหรือเส้นแบ่งที่ชัดเจนต่อไปว่าความคิดแบบตะวันตกเป็นยังไงความคิดแบบตะวันออกเป็นยังไงนะครับรวมถึงโดยเฉพาะที่เชียงรายเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นเมืองชายแดนนะครับแล้วก็มีการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมเนี่ยสูงมาตลอดระยะเวลาของประวัติศาสตร์นะครับฉะนั้นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นที่นี่จึงเป็นวัฒนธรรมแบบผสมทั้งสิ้นนะครับไม่ได้มีวัฒนธรรมหลักวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมเดียวที่เป็นวัฒนธรรมเองด้วยภูมิศาสตร์นะครับด้วยผู้คนนะครับด้วยทักษะฝีมือเนี่ยผมคิดว่าเชียงรายมีความพร้อมนะฮะเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเชียงรายได้รับการเลือกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ในหัวข้อการออกแบบจากยูเนสโกนะครับเป็นเมืองแห่งการออกแบบนะแล้วก็มีการจัด Thailand Biennale ที่เชียงรายซึ่งนับได้ว่าเป็นมหกรรมงานศิลปะร่วมสมัยครั้งแรกที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับแล้วก็อยู่ร่วมกันกับศิลปินเชียงรายกับงานแบบประเพณีของเชียงรายครับ